ือว่าเป็นวิทยากรที่เป็นตัวตึงด้านการเกษตรท่านหนึ่งนะฮะเชี่ยวชาญเรื่องของปุ๋ยเชี่ยวชาญเรื่องของการพัฒนาเพิ่มผลผลิตการต่อยอดนะครับเรียนเชิญคุณมนตรีบุญจรัสครับเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับเรียนผู้นำฝ่ายค้านนะครับท่านวิทยากรแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมมนตรีบุญจรัสรองโฆษกพรรคประชาชาติแล้วก็ในฐานะที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรมนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสได้มาร่วมเสวนานะครับได้ร่วมเป็นวิทยากรนะในการที่จะทำให้จังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนนั้นผมไม่ได้มีความหนักใจเลยนะครับผมได้แต่มองว่าเราเสียเวลามา8ปีเนี่ยจากรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ได้สร้างเพชรเม็ดงามเม็ดนี้ให้มันเปล่งประกายเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมมองเป็นมิตินะครับว่าจริงๆแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยเราดีเด่นมีความเก่งเรื่องการเกษตรผมว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับแต่เราหลงทางไปพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเป็นฮับหรือไปสร้างเมือง EEC ที่พี่น้องเกษตรกรคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับเมืองจันทบุรีเนี่ยมีอัญมณีที่ทรงคุณค่านะครับเราก็ถูกปล่อยปละละเลยไปเรามีทุเรียน 700,000 ตันต่อปีและกำลังจะก้าวขึ้นไปสู่1ล้านตันต่อปีในอีกไม่ช้านี้นะครับเราปล่อยให้ประเทศปลายทางเนี่ยนะครับมากีดกันทางการค้าเจอพวกแมลงศัตรูพืชเจอสารพิษนะครับมันเป็นเรื่องน่าเสียดายมากที่รัฐบาลที่ผ่านมานะครับหรือในรัฐบาลปัจจุบันนี้ไม่ได้มาดูแลเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีในการที่ช่วยเกษตรกรนั้นมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการสวนไม้ผลโดยเฉพาะทุเรียนนะครับที่ถือว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ไทยนะครับมังคุดนะครับเรามี 300,000 ตันต่อปีเราไม่สามารถดึงราคาให้อยู่ในจุดคุ้มทุนนะครับล่อแร่อยู่ที่30กว่าบาท32นะครับเกษตรกรบอกว่า40บาทเนี่ยสบายสบายนะครับแล้วก็ลำไยนะครับลำไยนี่ก็ประมาณแสนตันต่อปีทุกหมดทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นอัญมณีที่กินได้นะครับเศรษฐกิจโลกนะครับมีพลเมืองเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีแต่รู้ไหมฮะอะไรที่ขาดแคลนอาหารนะครับประเทศไทยเรามีโอกาสในการสร้างอาหารอัญมณีที่กินได้ของจันทบุรียังไม่นับรวมหมากนะครับวันนี้ประเทศจีนนี่ก็ต้องการหมากมหาศาลเลยนะครับเขาเอาไปทำเป็นคล้ายๆกับพวกช็อกโกแลตนะครับก็เป็นพืชเศรษฐกิจอีกหลายตัวเร็วกระวานของดีเมืองจันทบุรีอีกเยอะแยะมากมายเลยครับผมว่าถ้าฟังพรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยของเราได้เป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับนับว่าจะมีโอกาสมากๆที่จะมาช่วยนะครับเมืองจันทบุรีแล้วก็อีกทั่วทอดประเทศที่ทำให้ภาคการเกษตรของเราเนี่ยสามารถที่จะทำให้เกษตรกรนั้นลืมตาอ้าปากได้นะครับผมมองจุดปัญหานะครับผมว่าปัญหาของพี่น้องเกษตรจันทบุรีเนี่ยผมไม่ได้มองที่ฝีมือว่าอ่อนด้อยกว่าประเทศใดๆในโลกนี้นะครับเรามีฝีมือมากแต่รัฐบาลปัจจุบันที่ทำให้เกษตรกรนั้นอ่อนแอง่อยเปลี้ยเสียขาเพราะทำให้ต้นทุนการผลิตของเราสูงกำไรลดหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับดังนั้นผมคิดว่าการแก้ปัญหาเรื่องปุ๋ยเนี่ยนำมาสู่เรื่องของการลดภาระปัญหาหนี้สินของพี่น้องเกษตรกรนะครับจะช่วยทำให้เกษตรกรนั้นลืมตาอ้าปากในเบื้องต้นได้ทันทีทันใดนะครับก่อนที่จะไปเรื่องของการขนส่งนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายในเรื่องปุ๋ยก่อนขนส่งระบบรางนะครับจะโปรยให้พี่น้องเกษตรกรได้ฟังว่าเราควรมีระบบการขนส่งที่ถูกตอนนี้เราขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ไปเนี่ยแทนที่จะกำไร 7-8 เป็นแสนหรือ 200,000 เหลือ 5-6 หมื่นจะไปอยู่ที่ต้นทุนการขนส่งนะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับถ้าผู้นำ
พรรคร่วมฝ่ายค้านหรือพรรคที่เป็นประชาธิปไตยได้เป็นรัฐบาลเนี่ยการส่งเสริมท่าเรือน้ำลึกจังหวัดระนองเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการหาตลาดใหม่ทำยังไงให้ทุเรียนหมอนทองกระจิบพวงมณีนะครับอื่นๆอีกมากมายเนี่ยไปสู่ตะวันออกกลางอินเดียที่มีประชากร 1,200 ล้านนะครับถ้าเราพึ่งจีน 1,400 ล้านอีกอย่างเดียวเนี่ยเขาก็บีบเราได้นี่คือจุดเด่นนี่คือเพชรนี่คืออัญมณีที่เรากินได้แต่เราไม่เคยส่งเสริมไม่เคยพัฒนาเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับมาที่เรื่องปุ๋ยนะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าประเทศไทยถึงเวลาแล้วที่จะต้องผลิตปุ๋ยด้วยตนเองนะครับรู้ไหมว่าเรามีทรัพยากรธรรมชาติแร่โพแทสเซียม400ล้านล้านตันใช้ไปเกิดมาแล้วอีก10ชาติไม่หมดนะครับแต่ในเมื่อ10 20ปีที่แล้วเนี่ยเราไม่ผลิตก็เราอ้างว่าเรานำเข้ามามันถูกกว่าแต่วันนี้จีนเขาหยุดส่งออกแม่ปุ๋ยแล้วนะครับรัสเซียยูเครนรบกันเขาไม่มีเวลามาทำธุรกิจหรือจะส่งให้เราก็มีเงื่อนไขที่ต้นทุนสูงปุ๋ยจากลูกหรือกระสอบละ600บาท50โลเพิ่มขึ้น 100% นะครับเป็น 1,200 1,300 บาทต่อกิโลนะครับเบื้องต้นนะฮะผมเสนอว่าการผลิตปุ๋ยใช้เองจากแร่โพแทสนะครับที่มี400ล้านล้านตันเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยนะฮะเรามีบริษัทที่สัมปทานเนี่ยผลิตได้ 120,000 ตัน 20,000 ล้านตันเรามาใช้เองขอโทษครับ 120,000 ตันนะครับเราใช้เองประมาณ 700,000 ตันเราเหลืออีก 400,000 ตันไปบาร์เตอร์กับประเทศตะวันออกกลางนะครับเพื่อเอายูเรียมาหรือ4600หรือมาเลเซียหรืออินโดที่เขามีโครงการปุ๋ยอาเซียนผลิตปุ๋ยไนโตรเจนเราจะมีเงินที่เหลือนะครับเอามาช่วยให้เกษตรกรมีต้นทุนเป็นศูนย์นะครับปุ๋ยฟรีนะครับเพราะฉะนั้นเราเหลืออีก3นาทีนะครับได้รับการกดดันเหมือนกันนะครับนะครับผมเสียดายนะครับมีเวลาจึงได้รีบโปรยไปก่อนนะครับขอบคุณฮะนะครับโครงการปุ๋ยเนี่ยเราผลิต1,200,000 ตันใช้เอง 700,000 อีก 400,000 ไปบาร์เตอร์เอาปุ๋ยจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อลดต้นทุนอันที่2นะครับบริษัทปิโตรเลียมนะครับในประเทศไทยที่กลั่นน้ำมันเนี่ยมีบายโปรดักต์ที่เป็นปุ๋ยแอมโมเนียมีไนโตรเจนนะครับถ้าเราไม่เอาเป็นสารตั้งต้นให้วงการอุตสาหกรรมแล้วโยกมาให้เป็นภาคการเกษตรต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรก็จะลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดทั้งปวงนะครับก็คือผมเห็นว่าการลดต้นทุนที่เป็นหัวใจสำคัญของภาคการเกษตรคือการทำให้ปุ๋ยเนี่ยมีต้นทุนที่ต่ำลงอันที่สองนะฮะทำได้ทันทีเลยครับคอทอนะครับทำได้ทันทีเลยก็คือเรานำเข้าปุ๋ยมาจากต่างประเทศประมาณ$1,000หรือ30,000มันมาอยู่ที่โกดังตกลูกละ1,350บาทค่ารักษาโกดังเพิ่มทุนให้เกษตรกร100ส่งไปที่ยี่ปัวค่าขนส่งอีก100สาปัวอีก100ไปให้เกี๊ยวนะครับเกษตรกรยากจนนี่ครับผมบอกเรามีที่สินเยอะขับเก็บดอกเบี้ยอีก15หรือ 20% นะครับถ้าพวกเราได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเราช่วยซับซิไดโยกงบฉุกเฉินงบกลางหรืองบประมาณต่างๆเนี่ยเอามาช่วยคุยกับเจรจากับพ่อค้าต้าอวดว่าคนละครึ่งได้ไหมจาก 1,600-1,700 เนี่ยให้เหลือราคาต้นทุน 1,350 บาทที่ต้องนำเข้าให้เหลือแค่ 1,400 ได้ไหมอันนี้ก็เป็นโครงการที่ทำง่ายๆแต่รัฐบาลนี้ไม่ทำนะครับแล้วไปผลิตปุ๋ยฟรีก็ต้นทุนเกษตรกรอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้ถ้าบ้านเรามีรัฐบาลที่ดีนายกที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของต้นทุนที่เป็นหัวใจสำคัญจริงแล้วมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดการใช้สารพิษภาคการเกษตรรู้ไหมครับว่าเรานำเข้าปีหนึ่ง 200,000 ตันมูลค่า 20,000 ล้านบาทรวมกับปุ๋ยเคมีอีก 70,000 ปีหนึ่ง 100,000 ล้านตันสารพิษ 200,000 ล้านตันคูณ 20-30 ปีตามอายุเราไปนะกองสนามหลวงไม่หมดนะครับไปสะสมบ่มเพาะอยู่บน
ป่าต้นน้ำเทือกเขาลำเนาไผ่ฝนตกชะล้างลงมาสู่ห้วยหนองคลองบึงสารพิษอยู่ในน้ำเอามาทำน้ำประปามีสารพิษจากแม่สู่นมลูกห้วยหนองคลองบึงกุ้งหอยปูปลาตายสูญพันธุ์ต้นทุนเหล่านี้มูลค่าเท่าไหร่เด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกินน้ำเอาใบบัวใบตองไปช้อนน้ำเดี๋ยวนี้ต้องไปซื้อร้านสะดวกซื้อต้นทุนเท่าไหร่แค่หยุดการใช้สารเคมีสารพิษผลิตปุ๋ยใช้เองผมว่าแค่นี้เงินในกระเป๋าลุงป้านะอาแล้วก็มีแรงมีกำลังผลิตไม่ว่าจะทุเรียนมังคุดลำไยลองกองไม่ว่าจะเป็นเมืองจันทบุรีหรือระยองตราดยังมีกุ้งและสัตว์น้ำอีกเยอะแยะเลยที่ประเทศไทยเนี่ยมีจุดเด่นก็ฝากนะครับว่าเผื่อจะมีพรรคเพื่อไทยหรือพรรคอะไรที่เป็นผู้นำรัฐบาลนะครับลองส่งเสริมลองดูพี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยทั้งประเทศตะวันออกกลางเนี่ยสำคัญมากครับข้าวเรือน้ำลึกจังหวัดระนองอยากฝากพี่น้องประชาชนแล้วก็ฝากพรรคฝ่ายค้านร่วมฝ่ายประชาธิปไตยด้วยขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับชี้ให้เห็นหลายปัญหานะครับที่ถ้าสามารถแก้ไขยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนได้ก็จะทำให้ปัญหาเหล่านั้นลดลงไปนะครับ